ครับขั้นตอนการประกอบบอลวาล์วกับหัวขับลมแล้วก็ใส่ลิมิตสวิตช์กับโซลีนอยด์วาล์วนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับถอดกริปล็อกครับกริปล็อกตัวนี้นะครับครับถอดให้วาล์วอยู่ในลักษณะนี้นะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับจะใส่ตัวสตัดเกียร์นะครับขันเข้าที่วาล์วนะครับผมครับให้ระยะด้านล่างนะครับโผล่ 2-3 เกียร์นะครับผมแล้วก็จับให้ข้างบนนี้เท่ากันนะครับ2ตัวครับขั้นตอนต่อมาแล้วครับก็ต้องใส่แหวนกดนะครับแหวนกดกันแพ็คกิ้งนะครับผมกันวาล์วรั่วซึมขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ตัวเมาส์ที่จะเชื่อมกับหัวขับนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ใส่ตัวกดการแท็กกิ้งนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับจะตรงรูเลยแล้วก็ขันน็อตครับแล้วก็จะใส่ตัวซ็อกเก็ตนะครับที่จะเชื่อมต่อระหว่างวาล์วกับหัวขับนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการใส่หัวขับเข้ากับวาล์วนะครับก่อนใส่นะครับตรวจสอบสถานะหัวขับครับว่าตรงกับวาล์วหรือเปล่าอันนี้หัวขับเปิดอยู่นะครับวาล์วก็เปิดอยู่ครับใส่ลงไปเลยครับทิศทางประกอบเข้ากับวาล์วนะครับทิศทางหัวขับดูลมนะครับต้องตรงกับรอยมาร์คที่บอดี้ของวาล์วนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับใส่แล้วก็ยึดน็อต4ตัวด้านล่างได้เลยครับครับขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นการใส่ตัวลิมิตสวิตช์นะครับผมดึงยางที่อยู่ติดกับหัวขับนะครับออกนะครับผมแล้วก็ใส่ล่องตรงนี้ให้ตรงกันนะครับแล้วก็ขันน็อต4ตัวนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ใส่ตัวโซลีนอยด์วาล์วนะครับก็แกะตัวอุดออกจากหัวขับนะครับอันนี้จะเป็นโซลีนอยด์วาล์วแบบนามัวนะครับแปะเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ยึดน็อต2ตัวนี้เลยครับครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะใส่ตัวไซเลนเซอร์2ตัวนี้นะครับที่รูระบาย2รูเพื่อลดเสียงนะครับผมครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการทดสอบนะครับเปิดปิดนะครับผมครับทำการเปิดปิดวาล์วนะครับจะเห็นได้ว่าตัววาล์วยังเปิดไม่สุดนะครับยังมองเห็นลูกบอลอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการปรับตั้งนะครับผมครับก็จะทำการปรับตั้งในตำแหน่งปิดสุดนะครับตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตกำหนดนะครับผมครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการทดสอบตัวโซลีนอยด์วาล์วนะครับก็ถอดปลั๊กอันนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะจ่ายไฟเทสนะครับตัวนี้จะใช้ไฟ24โวลต์ DC นะครับผมจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าโซลีนอยด์สามารถทำงานได้ปกตินะครับผมครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการเทสตัวลิมิตสวิตช์บ็อกซ์นะครับผม
ครับเป็นการเทสคอนแทคของลิมิตสวิตช์นะครับอันนี้วาล์วอยู่ในสถานะปิดนะครับผมจะเปิดวาล์วนะครับครับลิมิตสวิตช์คอนแทคนะครับผมแล้วก็มาเช็คลูกโอเพ่นนะครับอันนี้วาล์วปิดนะครับครับเปิดวาล์วนะครับลิมิตสวิตช์คอนแทคกันนะครับผมทำการประกอบฝากลับคืนเลยนะครับ